ครับวันนี้ผมอยู่โลเคชันบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับผมมีนัดกับน้องคาเรนไว้ที่ร้านกาแฟน่ารักมากชื่อ Primo Poster วันนี้เราจะมาถ่ายรูปแนวพอร์เทรตกันนะครับมาดูนะครับว่า Sony Alpha ทำอะไรได้บ้างกับงานวันนี้นะครับตามมาเลยครับโอ้สวยมากโอ้บรรยากาศที่นี่สวยมากครับร้านกาแฟ Primo Poster ผมคิดว่าเราน่าจะมาลองถ่ายตึกกับบรรยากาศรอบๆดูนะครับตามผมมาครับเนื่องจากวันนี้สภาพอากาศไม่ค่อยดีการถ่ายภาพเอาท์ดอร์ที่เราไม่สามารถเอาแน่นอนจากแสงธรรมชาติได้เป็นเรื่องยากนะครับที่จะถ่ายทอดโทนสีของภาพออกมาสวยสมบูรณ์แบบแต่ด้วยฟังก์ชัน D Lens Optimizer ของ A900 กล้องจะช่วยวิเคราะห์สภาพแสงและเงาปรับระดับค่าแสงให้อัตโนมัติช่วยให้ได้ภาพที่มีค่าแสงที่สมดุลที่สุดภาพที่ได้จะมีไฮไลท์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรายละเอียดของวัตถุในส่วนที่เป็นเงาอย่างชัดเจนครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับผมถ่ายด้วยเลนส์ 16-35mm และใช้ฟังก์ชัน D Lens ทำให้เห็นความคมชัดแม้ในส่วนที่เป็นรายละเอียดเล็กๆอย่างเช่นขนแมวหรือตาแมวเลยทีเดียวครับวันนี้อากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยประสิทธิภาพของกล้อง Sony Alpha เนี่ยทำให้ภาพออกมาได้สีดังใจผมเลยครับต่อไปจะเป็นเทคนิคและคำแนะนำสำหรับการถ่ายภาพพอร์ทเทรตนะครับและตอนนี้นางแบบก็พร้อมแล้วนะครับในกรณีที่เป็นการถ่ายในร่มแต่ไม่สามารถจัดไฟสตูดิโอได้การใช้แฟลชเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับสำหรับการใช้แฟลชกล้องอัลฟามีลูกเล่นสนุกๆให้ผมเลือกใช้เริ่มตั้งแต่หัวแฟลชที่หมุนรอบแกนได้180องศามั่นใจได้ว่าการกระจายแสงจะถูกต้องทั้งการถ่ายภาพแนวนอนและแนวตั้งและฟังก์ชัน Wireless Control Flash ที่สามารถควบคุมอัตราส่วนของกำลังไฟแฟลชแต่ละตัวได้ทำให้เพิ่มหรือลดปริมาณแสงตามจุดที่ต้องการได้อย่างง่ายดายครับวันนี้ผมก็ได้มาถ่ายภาพแลนด์สเคปสวยๆแล้วก็ภาพพอร์เทรตการใช้แฟลชของ Sony Alpha นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ผมได้ภาพที่ผมประทับใจและสวยงามจาก Sony Alpha อีกครั้ง